คุณผู้ชมครับตอนนี้ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ที่มีส่วนผสมที่เป็นผลไม้กำลังเป็นที่นิยมมากทีเดียวแล้วเดี๋ยวนี้ก็ปฏิเสธความหวานที่มากจนเกินไปเพราะหวานมากเกินไปมันไม่ดีต่อสุขภาพนะครับเพราะฉะนั้นการทำพูเร่คือการทำเนื้อผลไม้บดผสมแล้วกวนให้สุกมาทำเป็นไส้ขนมจึงเป็นที่นิยมมากวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเคล็ดลับในการทำพูเร่มาฝากโดยเลือกผลส้มมาทำเป็นพูเร่นะครับเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูนะว่าพูเร่ส้มทำไม่ได้ยุ่งยากเลยแถมดีต่อสุขภาพของเราด้วยเริ่มต้นนำส้มบดจนกระทั่งละเอียดใส่ลงไปการทำพูเร่จะต้องใช้ไฟที่อ่อนมาแล้วก็ใช้เวลาในการกวนผสมนานพอสมควรอันนี้คือเนื้อของส้มจะไม่มีการเติมน้ำไม่มีการเติมส่วนผสมที่เป็นของที่ไม่เป็นธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นน้ำส้มสกัดน้ำส้มผสมหรือใดๆทั้งสิ้นเราไม่ใส่อันนี้คือส้มล้วนๆนะครับแต่ถ้าหากว่าสีของมันไม่สวยเนื่องจากบางครั้งเราจะได้ผลส้มมีสีอ่อนบ้างสีแก่บ้างเราจะต้องเติมสีผสมอาหาร1หรือ2หยดเพื่อทำให้สีนั้นเข้ากันเป็นเนื้อเดียวอันนี้คือเทคนิคและเป็นความจำเป็นนะครับส่วนความหวานนั้นเราต้องเช็คก่อนว่าผลส้มที่ได้หรือผลไม้ทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นสตรอเบอรี่เป็นสับปะรดเรามีวิธีการเช็คค่าความหวานของผลไม้ทุกอย่างค่าเป็นบริกเราเลือกเอาเลยว่าเรากำหนดไว้ที่บริกที่เท่าไหร่สำหรับผลส้มคราวนี้เราเช็คค่าบริกเรียบร้อยแล้วส้มมีความหวานพอสมควรแต่เราก็เลือกใส่น้ำตาลเพียงนิดเดียวถามว่าในเมื่อหวานพอสมควรทำไมอาจารย์ยังต้องใส่น้ำตาลคุณผู้ชมครับการใส่น้ำตาลนิดนึงจะทำให้พูเร่มีความเงาสวยและเกาะติดกันเพราะฉะนั้นเวลาปาดลงไปเป็นเนื้อขนมจะมีการวิ่งไปในระดับที่มันบางเท่าเทียมกันอย่างเนี้ยใส่แค่2ช้อนแค่นี้เองครับเสร็จแล้วก็กวนไปเรื่อยๆเห็นไหมคุณผู้ชมเมื่อน้ำตาลลงไปนิดเดียวเท่านั้นเองผสมกับน้ำตาลที่มีอยู่ตามธรรมชาติในผลไม้จะปรับสีทำให้ผลไม้ที่เรากำลังทำพูเร่อยู่นั้นมีความใสเงาแล้วก็ชวนรับประทานมากยิ่งขึ้นนะครับอยากจะแนะนำไม่ว่าคุณจะทำเป็นสตรอเบอรี่สับปะรดเชอร์รี่หรือผลไม้อื่นๆที่คุณต้องการไม่เติมน้ำเป็นอันขาดแล้วเช็คค่าความหวานให้เป็นบริกที่ถูกต้องและปรับด้วยน้ำตาลเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นเท่านี้สักครู่เดียวคุณก็จะได้ส่วนผสมของพูเร่ที่พร้อมจะนำไปสอดไส้ในขนมต่างๆเดี๋ยวคุณลองดูนะครับว่าเมื่อพูเร่ปาดลงไปเสร็จแล้วม้วนเป็นเค้กนั้นออกมาหน้าตาจะน่ารับประทานแค่ไหนไปดูสิครับคุณผู้ชมลองดูสิครับเมื่อพูเร่ผลไม้ของเรากวนเสร็จเรียบร้อยเทใส่ลงไปบนแผ่นสปันเค้กเกลี่ยให้เรียบเท่ากันเสร็จแล้วก็ม้วนก็จะได้เป็นหลอดแบบนี้คุณผู้ชมดูสิหน้าตามีส่วนผสมของพูเร่ซึ่งคุณผู้ชมครับขนมชนิดนี้จะไม่หวานมากเพราะเราได้ความหวานแล้ว 80% จากผลไม้ตามธรรมชาติส่วนตัวของสปันเค้กเราลดน้ำตาลลงไปได้ถึง 50% เพราะฉะนั้นขนมที่เราทำรับประทานจึงเป็นขนมที่มีปริมาณความหวานต่ำกว่าปกติเสร็จแล้วเมื่อม้วนเสร็จก็นำเข้าตู้เย็นถ้าอยู่ในอุณหภูมิลบ30องศาเสร็จแล้วเอามาสุญญากาศเก็บในอุณหภูมิลบ18อยู่ได้นานถึง3เดือนทีเดียวนะครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นทันทีถ้าหากคุณได้ขนมไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเอาเข้าตู้เย็นเมื่อถึงเวลาจะรับประทานคุณก็จัดการนำออกมาหั่นแบบนี้นะครับสำหรับวิธีการหั่นเลือกใช้มีดบางที่สุดเท่าที่คุณจะหาได้กะขนาดเลยนะครับว่าคุณต้องการความหนาที่เท่าไหร่เสร็จแล้วก็จะหลดมีดลงไปคุณผู้ชมเลื่อยเบาๆแบบนี้เราจะได้หน้าตัดขนมอย่า กดมีดลงไปทันทีขนมจะแตกหักค่อยๆหัดนะครับคุณผู้ชมใหม่ๆเราอาจจะยังเป็นคนที่หั่นขนมได้ไม่สวยเท่าที่ควรแต่เราก็ไม่ต้องตกใจเดี๋ยวเราจะเก่งขึ้นเรื่อยๆเมื่อเราจะหั่นขนมนะครับเห็นไหมเราได้หน้าตัดของขนมที่สวยงามแบบนี้จัดลงจานเสร็จแล้วก็เครื่องดื่มร้อนหรือเย็นแค่นี้คุณก็มีความสุขแล้วและที่สำคัญคุณได้พูเร่ผลไม้ซึ่งไม่ใช่แยมไม่ใช่เบเกอรี่ท็อปปิ้งและไม่ใช่พายฟิลลิ่งซึ่งอาจจะมีปริมาณน้ำตาลสูงเกินไปเพราะเดี๋ยวนี้ใครๆก็รักและห่วงใยสุขภาพไม่อยากเพิ่มปริมาณน้ำตาลก็ต้องวิธีการแบบนี้ล่ะครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับมาเอาใจแฟนๆนะครับขนมของฟรุตตามิน่าแถวหนึ่ง450บาทวันนี้โปรโมชั่นพิเศษนะครับคุณผู้ชมเอาใจกันนะซื้อ2แถม1คละลดได้และยังไม่พอส่งฟรีด้วยย้ำนะครับ1แถว450บาทซื้อ2แถม1นะครับและยังส่งฟรีให้คุณอีกคละลดได้ด้วยนะครับ